เจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้นะคะพาไปที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านผักบุ้งค่ะที่นั่นมีการจัดงานให้กับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการนะคะแล้วก็ลูกศิษย์มาพบปะกันค่ะก็เรียกงานนี้นะคะว่าผ้าป่างานเกษียณรวมใจค่ะก็เพื่อนำเงินที่ได้นั้นไปต่อยอดสมทบทุนในการสร้างอาคารเรียนแล้วก็จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนนะคะติดตามเรื่องนี้กับคุณพัฒนาพิมพ์แน่นนักข่าวพลเมืองจังหวัดนครพนมค่ะแม่ครัวกลุ่มนี้กำลังช่วยกันจัดเตรียมกับข้าวเพื่อใช้เลี้ยงต้อนรับแขกที่มาร่วมงานเกษียณอายุราชการของครูโรงเรียนบ้านผักบุ้งอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีขณะที่นักศึกษากลุ่มนี้ที่เป็นศิษย์เก่าก็กำลังทบทวนท่ารำในชุดต่างๆเพื่อจะแสดงในงานซึ่งนอกจากเป็นการร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อคณะครูแล้วงานนี้ยังมีกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากบรรดาศิษย์เก่าของโรงเรียนอีกด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตเราอยากมีความกตัญญูรู้คุณต่อสถานที่ที่เราทำงานเราก็เลยจัดงานเกษียณเอาผ้าป่าดีกว่าทำบุญกับลูกศิษย์ลูกหาด้วยครับชาวบ้านก็ตื่นตัวกันมากดีใจเห็นครูเป็นผู้นำในการทอดผ้าป่าก็มาร่วมทั้งลูกศิษย์ลูกหาไม่เคยร่วมรุ่นก็เลยเป็นประวัติศาสตร์ว่ามันร่วมรุ่นกันไปทำผ้าป่าให้คุณครูดีกว่าช่วยต่อยอดให้คุณครูครับขบวนแห่ต้นเงินได้เริ่มจากภายในบริเวณของวัดซึ่งเป็นจุดรวมของชุมชนแห่รอบหมู่บ้านรวมระยะทางกว่า5กิโลเมตรโดยชาวบ้านได้นำต้นเงินที่ได้จากการรวบรวมทุนของศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นรวมกว่า 400,000 บาทเพื่อเป็นการต่อยอดสมทบทุนสร้างอาคารเรียนและจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนในรุ่นต่อไปผ้าป่าครั้งนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในหมู่บ้านค่ะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านก็คือมาด้วยใจร่วมกันทำด้วยใจอย่างเงี้ยค่ะผมยังปลื้มตันใจเลยนะครับจนน้ำตาจะไหลเห็นลูกศิษย์ลูกหามาโดยเฉพาะภาพเมื่อคืนนี้ครับบรรดาลูกศิษย์เข้าแถวกันผูกมัดแขนอาจารย์นะครับหลังจากบายสีสู่ขวัญเสร็จนะครับ ก็มองได้จากการมารวมตัวกันนะครับถือว่าบ้านเรานะครับถือว่าสุดยอดความสามัคคีให้ความร่วมไม้ร่วมมือดีนะครับท่านก็เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนนะครับให้กับลูกศิษย์ก็ทำให้ชาวบ้านเกิดความรักความศรัทธานะครับการที่ท่านริเริ่มในการทำกิจกรรมผ้าป่านี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อสร้างอาคารอนุบาลให้กับลูกหลานนะครับก็เลยทำให้ชาวบ้านนี่ตื่นตัวนะครับที่จะให้ความร่วมมือนะครับภาพรอยยิ้มคำทักทายที่แสดงถึงความห่วงใยของบรรดาของเพื่อนที่จากกันไปนานวันนี้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งพร้อมพลังความศรัทธาและความสามัคคีได้หลอมรวมเป็นหนึ่งกองทุนการศึกษาเพื่อประโยชน์ของชุมชนนับเป็นกองบุญอันยิ่งใหญ่ที่ลูกศิษย์ของโรงเรียนบ้านผักบุ้งตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้มอบให้กับครูผู้เป็นที่รักในวันเกษียณอายุราชการในปีนี้พัฒนาพิมพ์แน่นนักข่าวพลเมืองรายงาน